สวัสดีครับพบกับเรื่องง่ายใกล้ตัวคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปสัก10ถึง20ปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนเวลาที่เราอยากจะหาเลือกซื้อสินค้าสัก1ชิ้นตัวเลือกที่ดีที่สุดนั่นก็คือการไปที่ร้านชำหรือว่าร้านโชห่วยที่มีอยู่ในชุมชนนั่นเองครับแต่เนื่องจากยุคสมัยนี้นะครับหลายๆคนก็อยากจะเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแอร์เย็นๆสบายๆนะครับทำให้ร้านโชห่วยธุรกิจรายย่อยหลายๆรายไปต่อไม่ได้ครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูถึงแนวทางในการยกระดับช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วยสามารถเดินต่อไปได้นะครับแนวทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับร้านโชห่วยจะต้องปรับตัวยังไงถึงจะสู้กับร้านสะดวกซื้อติดแอร์ได้คะก็ตอนนี้ที่ร้านก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดสต็อกของครับก็การจัดสต็อกของภายในร้านฮะก็อยากจะฝากสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐว่าจะพอให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ได้ยังไงบ้างครับตอนนี้ร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะตอนนี้อยากทราบว่าทางภาครัฐมีการจะช่วยเหลือร้านโชห่วยยังไงบ้างคะหลายคนเขาก็บอกนะครับว่าในอนาคตร้านโชห่วยจะลำบากเพราะว่ามีร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นมากมายแต่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนก็เติบโตมากับร้านโชห่วยครับแต่เด็กๆทุกวันนี้เข้าร้านสะดวกซื้อแล้วเราจะช่วยเหลือร้านโชห่วยที่มีอยู่จำนวนมากได้ยังไงบ้างครับก็เรียนว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยก็จริงๆลำบากเนี่ยมาร่วม10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีร้านค้าหลายแห่งก็เลิกรากันไปส่วนใหญ่ก็ตามอายุของคนขายคนขายครับนะครับแล้วก็คนซื้อก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็เติบโตมาจากรูปแบบที่การค้าการขายสมัยใหม่เพราะนั้นรูปแบบที่จะไม่ลำบากก็ต้องเปลี่ยนครับแล้วก็ต้องยกระดับความร่วมมืออันนี้เราต้องทำบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนครับสิ่งที่ร้านโชห่วยเขาจะได้รับการช่วยเหลือจาก SBD Bank เป็นข้อๆส่วนใหญ่ในด้านไหนบ้างครับอันนี้ร่วมมือกันใกล้ชิดระหว่างเป็นโครงการไมโครครับนะครับกับ SBD Bank ก็คือว่าโครงการของไมโครนี้เนี่ยก็คือทำให้ตลาดโชห่วยเนี่ยทันสมัยขึ้นครับโดยปรับปรุงร้านค้าใหม่หมดเลยทำให้เชลบรรยากาศของร้านน่าเข้าและหยิบฉวยง่ายครับแล้วก็แถมมีระบบงานมีคู่มือนะครับแล้วแถมแนะนำสินค้าเบื้องต้นที่จะหมุนเวียนเข้าไปในขายในร้านที่หลังตกแต่งด้วยครับทั้งนี้เราก็สนับสนุนเรื่องทั้งเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์แต่งร้านใหม่อุปกรณ์เงินทุนสำหรับในการที่จะซื้อสินค้าเข้ามาหมุนเวียนใหม่ในการสนับสนุนร้านโชห่วยนี้นะครับ SMED Bank ใช้ยุทธศาสตร์3เติมครับคือ1เติมทุนผ่านสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนระยะเวลากู้สูงสุด7ปีคิดอัตราดอกเบี้ยแสนถูกครับบุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกเพียงร้อยละ 0.42 ต่อเดือนวงเงินกู้สูงสุด2ล้านบาทต่อรายนะครับและหากยกระดับเข้าสู่การเป็นนิติบุคคลและยังทำบัญชีเดียวอัตราดอกเบี้ย3ปีแรกเหลือเพียงร้อยละ 0.25 ต่อเดือนวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายครับ2นะครับเติมความรู้เติมทักษะให้กับเจ้าของร้านโชห่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายผ่านการอบรมสัมมนาการจับคู่เจรจาธุรกิจดึงพี่เลี้ยงมืออาชีพและขยายตลาดออนไลน์ครับและ3นะครับเติมคุณภาพชีวิตให้กับร้านโชห่วยที่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการภาครัฐช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวด้วยครับช่วงของเรื่องง่ายใกล้ตัวนะครับช่วงนี้ผมจะพามาพูดคุยกับเจ้าของร้านโชห่วยหรือว่าร้านขายของชำในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างครับว่าทำยังไงถึงอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้คุยกับพี่นาเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับโอ้โหตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านของเยอะมากเราเปิดกันมากี่ปีแล้วครับที่นี่เปิดมา4ปีค่ะ4ปีแสดงว่าในระยะเวลา4ปีนี้ก็ต้องเผชิญกับหลายๆปัญหาที่เราเจอมีอะไรบ้างครับส่วนแรกๆเลยที่เปิดมาเนี่ยมันยังไม่มีคู่แข่งเท่าไหร่ก็ขายได้แล้วพอเปิดมาก็จะมีร้านคู่แข่งครับซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อครับค่ะแล้วยอดขายก็จะเริ่มแรกๆเลยก็จะเริ่มตกลงมานิดหน่อยครับแล้วก็เริ่มตกลงมาเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้ยอดขายเราดีขึ้นแล้วก็ร้านเราอยู่ได้
ก็เลยต้องเพิ่มสินค้าบางตัวที่ของเขาไม่มีครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นข้าวสารเป็นแก๊สครับเป็นน้ำมัน SME D Bank เขาเข้ามาเขาตรงมาหาพี่หน้าเลยเขามาช่วยเหลืออะไรบ้างครับครั้งแรกเลยเขาถามว่าเป็นยังไงยอดขายเป็นยังไงแล้วทุนหมุนเวียนพอไหมเราก็บอกว่าทุนหมุนเวียนตัวนี้มันไม่พอนะเพราะเราต้องเพิ่มสินค้าบางตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่หน้าต้องการเท่าไหร่ก็จะดูจากยอดขายเราว่าดูสต็อกของเราแล้วสรุปมาว่าเขาจะเสนอผู้ใหญ่เขาเสนอไปก็สักประมาณเดือนกว่าเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่นานนะเดือนกว่าไม่นานเขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคนะเดี๋ยวจะปล่อยสินเชื่อให้ก็เป็นทุนหมุนเวียนไปเรามาคุยกับเจ้าของร้านอีกรายนึงครับโอ้โหเรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเจ๊งจนเสียน้ำตาก็มีนะครับคุยกับพี่เต้จากร้านบิ๊กเต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกอล์ฟเข้ามาในร้านโอ้โหของเยอะมากแต่กว่าจะมาเป็นร้านบิ๊กเต้ได้ถึงทุกวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวเจออะไรมาบ้างครับต้องบอกว่าทำมาช่วงแรกก็ขาดทุนนะครับคือตอนนั้นถึงแม้ว่าจะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าศึกษาเกี่ยวกับทำเลมาบ้างพอสมควรแต่พอมาขายไปได้สักพักหนึ่งก็บางอย่างก็ขายได้บางอย่างก็ขายไม่ได้บางอย่างก็สต็อกมากเกินไปมันทำให้ก็ขายไม่ออกใช่ครับทำยังไงครับพอถึงตอนนั้นเริ่มที่จะสื่อสารอยากจะรู้ว่าความต้องการของเขาก็คือจากลูกค้ามาหาที่ร้านที่ร้านเนี่ยก็คือจะทำเหมือนกับว่ามีการทดลองว่าสินค้าเอาสินค้าตัวนั้นตัวนี้มาให้ลูกค้าลองกินลองใช้แล้วก็ให้เขาเขียนความเห็นถามความเห็นเขาควรจะลองซื้อลองหยิบจับลองกินดูนะนี่ก็คือการสื่อสารกับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าภาครัฐร่วมไม้ร่วมมือกันรวมถึงผู้ประกอบการเองเขามีการปรับตัวครับปรับปรุงร้านให้มีความทันสมัยแบบนี้แน่นอนร้านขายของชำผู้ประกอบการรายย่อยก็จะอยู่คู่สังคมไทยให้คุณผู้ชมได้อุดหนุนกันไปอย่างยาวนานนะครับเรื่องง่ายใกล้ตัวมีทุกคำตอบครับคุณผู้ชมอยากรู้อยากถามก็ถามมาได้นะครับแล้วเราจะไปหาคำตอบมาให้ส่งคำถามมาได้นะครับที่ Facebook ของรายการครับแล้วพบกันใหม่กับผมก๊อฟเรื่องง่ายใกล้ตัวสวัสดีครับ